สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูผัดหมี่กระเฉดกุ้งสดครับเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับตัวเส้นหมี่เนี่ยมีความเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะครับพอมาเจอกับผักกระเฉดที่มีความกรอบแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัวนะครับอร่อยแล้วก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานผัดหมี่กระเฉดนะครับวันนี้แดดดี้เอาสูตรนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับหรือถ้าใครอยากทานนะครับไม่ต้องไปทานถึงเยาวราชแล้วนะครับเราสามารถทำทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นเส้นหมี่อบแห้งตราไวๆนะครับวันนี้เราใช้ประมาณครึ่งห่อนะครับหรือว่าประมาณ90กรัมครับนำไปแช่น้ำให้นิ่มนะครับแล้วก็นำเสด็จน้ำผักทิ้งไว้ได้เลยครับต่อไปเป็นกุ้งขาวแกะเปลือกนะครับวันนี้ Daddy ใช้ประมาณ9ตัวนะครับหรือเพื่อนๆใช้มากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อไปเราปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นนะครับครึ่งช้อนชาครับต่อไปเป็นพริกจินดาแดงเขียวนะครับใช้ประมาณ10เม็ดแล้วก็กระเทียมจีนประมาณ5กลีบครับรวมกันแล้วก็โขลกให้พอหยาบนะครับต่อไปเป็นผักกระเฉดนะครับวันนี้ Daddy ซื้อมาประมาณ1กรัม25บาทนะครับเราจะเด็ดเอาแต่ยอดมันนะครับวิธีการก็คือเราจะเด็ดจากยอดลงไปประมาณ3ข้อนะครับหรือเพื่อนๆลองเด็ดดูแล้วถ้ามันเหนียวเด็ดไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาแล้วนะครับเราเด็ดเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับ1 2 3แบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเจออันที่เหนียวๆเราเด็ดไม่ขาดเนี่ยเราก็ไม่ใช้นะครับเอาไว้ไปทำแกงส้มไปทำอย่างอื่นได้นะครับแต่ส่วนถ้าเอามาผัดเนี่ยเราจะเอาแต่ยอดที่มันอ่อนๆนะครับมันจะอร่อยกว่านะครับจากนั้นเราก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำรอไว้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเรานำพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้แล้วลงไปผัดให้หอมเลยนะครับพอพริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วเรานำกุ้งลงไปผัดเลยครับเราจะผัดกุ้งให้สุกประมาณหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับกุ้งมันลงไปคลุกกับพริกกับกระเทียมนะครับมันก็จะได้ความหอมเพิ่มไปด้วยนะครับพอกุ้งเราเริ่มส่งกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีส้มแบบนี้แล้วนะครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยครับใส่ซอสหอยนางรมน้ำปลาซีอิ๊วดำนี่จะช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะครับผงปรุงรสพริกไทยป่นแล้วก็น้ำตาลทรายครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำเส้นหมี่ที่เราแช่น้ำแล้วก็เสด็จน้ำไว้แล้วนะครับลงมาคลุกได้เลยครับคลุกไปเรื่อยๆนะครับจนเส้นหมี่เนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้เลยนะครับคลุกไปจนไม่ให้มันเห็นมีสีขาวเลยนะครับผัดไปด้วยนะครับวิธีการเราจะใช้ทัพพีเนี่ยขยี้แบบนี้นะครับเราจะไม่ตัดเส้นให้มันขาดนะครับพอเส้นหมี่คลุกเคล้ากับน้ำซอสได้ทั่วถึงแล้วนะครับสุดท้ายเราก็นำผักกระเฉดลงไปผัดได้เลยครับเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับเราจะใช้เส้นหมี่เนี่ยกลบผักกระเฉดแล้วก็คลุกเคล้าไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผัดจนมันแห้งเลยนะครับเส้นหมี่ผัดกระเฉดเนี่ยมันจะแห้งๆนะครับแต่ความนุ่มความชุ่มฉ่ำเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเส้นของเส้นหมี่เรียบร้อยแล้วนะครับพอผักกระเฉดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็นิ่มลงแล้วนะครับเราก็ปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับตัวผักกระเฉดเนี่ยเราเด็ดเอาแต่ตัวส่วนยอดนะครับเวลาเราไปผัดเนี่ยเราผัดแค่แป๊บเดียวเองนะครับมันก็จะกรอบแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผัดหมี่กระเฉดกุ้งสดนะครับเป็นเมนูที่เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ
ตัวเส้นหมี่เนี่ยมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสที่เราผัดนะครับตัวผักกระเฉดนะครับก็มีความกรอบแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัวของมันด้วยนะครับส่วนกุ้งสดที่เราใส่ลงไปนะครับเราเอาไปผัดแค่แป๊บเดียวมันจะทำให้มันมีความหวานของเนื้อกุ้งด้วยนะครับรวมๆแล้วทุกอย่างเข้ากันแล้วก็อร่อยโดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับเป็นเมนูที่เราทานเล่นๆหรือจะทานกันแบบจริงจังก็ได้นะครับ1จานที่เราผัดเนี่ยสามารถทานได้2คนสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ